สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับฝากกันด้วยนะครับเรามากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นประเด็นหลังเกมนะครับคลิปนี้ก็เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมาสรุปพูดคุยในเรื่องของรูปแบบการเล่นในเกมนี้กันนะครับที่แมนยูเราเปิดบ้านรับการมาเยือนบาเยิร์นมิวนิกนะครับในศึก UCL นะครับจบกันไปด้วยผลสกอร์ 0-1 นะครับครึ่งแรกครึ่งหลังมองกันอย่างไรแล้วก็แฟนพีคิดถึงอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนัดนี้แมนยูก็ตกรอบนะครับแล้วก็อมบวยนะครับทางบาเยิร์นบุกมายิงนาทีที่71นะครับจากคิงส์ลีย์โกมันนะฮะแล้วก็เป็นประตูเดียวที่มันเกิดขึ้นนะครับเรื่องของ11ตัวจริงกันก่อนนะครับในวันนี้แมนยูก็มีในรายของฮอยรุนนะครับแนวรุกชุดเดิมกองกลางชุดเดิมนะครับแนวรับก็มีการใส่วารานเข้ามาเป็นกองหลังฝั่งซ้ายแล้วก็แม็กควายเนี่ยฝั่งขวานะครับแม็กขวาเป็นดาโลแบ็กซ้ายเป็นลูกชอนะครับแล้วก็ผู้สาวประตูเป็นอุนาน่าตัวสำรองก็มีบาเยนเดียนีตันเบรเกรอนฟาคุนโดวันบิดอีแวนไมนูกอลเมสบี้ฮูกิลนะครับตัวเลือกค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเนื่องจากว่าก่อนเกมเนี่ยเราทราบกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะว่าในรายของมาร์เซียลกับแบรดฟอร์ดเนี่ยมีอาการป่วยนะครับไม่ได้ลงซ้อมเซ็กชันสุดท้ายก่อนเกมนะครับทำให้ก็เลยไม่มีรายชื่อของทั้งคู่นะครับเรื่องราวมีอะไรน่าสนใจบ้างครึ่งแรกครับแมนยูเนี่ยเริ่มต้นมาไม่ได้แย่นะครับเริ่มมาด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็มีเรื่องของการวิ่งกดดันเพรสสูงทำเต็มที่ทุกคนนะครับวิ่งทุกคนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับในช่วงหลังๆมานี้นะฮะแล้วก็บางจังหวะเนี่ยอาจจะมีหลวมๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงอะไรนะครับยังคุมสถานการณ์ได้อยู่นะครับก็ช่วยกันเล่นทั้งเกมรับที่อาจจะดูหลวมๆนะแต่ว่าสุดท้ายก็ช่วยกันสกัดบอลออกมาได้นะครับยังมีสมาธิอยู่นะครับส่วนเรื่องของการขึ้นเกมรุกครับแมนยูขึ้นเกมรุกขึ้นมาได้ครับจากสร้างเกมพื้นที่แนวลึกนะครับพื้นที่ตรงกลางแล้วก็พื้นที่แนวรุกนะฮะขึ้นมาขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่มันยังขาดความละเอียดในการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายนะครับจะมาเสียการครอบครองบอลการจ่ายบอลสบายสปะเนี่ยแถวๆหน้ากรอบเขตโทษคู่แข่งนะครับหน้ากรอบสี่เหลี่ยมคู่แข่งนั่นแหละจะเสียบ่อยนะครับลำเลียงขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าเสียจุดบริเวณนั้นประจำนะครับรวมไปถึงความหลากหลายในการเข้าทำนะฮะได้บอลปุ๊บนะครับมาได้แบบมีการทำชิ่งพื้นที่ตรงกลางเข้าทำให้มันมีความหลากหลายเลยทำอะไรไม่ได้จ่ายออกข้างนะครับข้างทำอะไรไม่ได้จ่ายคืนหลังนะฮะแล้วก็โยนเข้าไปโยนก็โยนได้แม่นนะครับหรือไม่โยนก็ถ่ายไปซ้ายถ่ายไปขวาตรงกลางแล้วก็เสียเองนะครับนี่คือรูปแบบการเข้าทำเกมรุกแบบเดิมๆทำไม่ได้ก็ไม่ละเอียดอีกนะครับรวมไปถึงความหลากหลายไม่มีเหมือนเดิมนะครับยังแบบตันๆอยู่นะฮะขาดจังหวะนี้จังหวะเดียวก็คือพื้นที่สุดท้ายนะครับบาเยิร์นครับเวลาตั้งเกมรุกทำได้ค่อนข้างน่ากลัวโดยเฉพาะผู้เล่นที่พวกเขามีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่านักเตะบาเยิร์นแต่ละคนเนี่ยที่เป็นตัวจริงในเกมวันนี้จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวเทคนิคที่ดีความสามารถสูงแล้วกันอย่างเช่นจังหวะของเรย์รอซาเน่ที่มีการแหวกเข้ามาเนี่ยนักเตะแมนยูเนี่ยก็เอาไม่ค่อยอยู่นะครับแต่บางจังหวะก็ยังมีการรับมือได้บ้างนะครับในบางจังหวะก็มีเหมือนกันแต่หลายๆจังหวะเนี่ยก็จะได้เห็นว่าถ้าเกิดบาเยิร์นเนี่ยเขาเร่งจริงๆเนี่ยเขาสามารถทำได้นะเพียงแต่ว่านัดเนี้ยยังแบบไม่ได้เร่งเต็มสปีดเท่านั้นเองนะครับคือด้วยการที่บาเยิร์นเนี่ยเขาลอยรำไปแล้วนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องเร่งจังหวะการเล่นมากนักนะฮะจะได้เห็นว่าหลายจังหวะทางบาเยิร์นเองเขาก็ไม่ได้เร่งรีบนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆเคลื่อนนะครับบางจังหวะก็จะมีเร่งสปีดแล้วก็ไอ้จังหวะที่เร่งสปีดเนี่ยมันดูน่ากลัวนะแต่นี่คือเขาลอยรำไปแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งอะไรมากมายนะครับค่อยๆเล่นกันไปแล้วก็ค่อยๆเจาะกันไปนะครับแต่ขณะที่ไม่ค่อยเร่งเนี่ยยังมีความน่ากลัวเลยถูกไหมครับนะอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นความซวยของแมนยูครับก็คือแคลลิมแบ็กไวครับมันมีอาการบาดเจ็บในช่วงนี้แล้วก็เกมนี้มันเป็นเกมสำคัญและอีกหลายเกมหลังจากนี้มันก็เป็นเกมสำคัญหรือเกมนัดถัดไปเนี่ยมีโปรแกรมสำคัญอยู่แม็กไวก็มาได้รับบาดเจ็บอีกนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็
โคตรสวยครับบอกได้คําเดียวนะครับว่าโคตรสวยจริงๆสําหรับแมนยูเรานะครับแม็กไวร์มาเจ็บช่วงเวลาสําคัญที่เราเนี่ยต้องยอมรับแล้วว่าช่วงเนี้ยแม็กไวร์เนี่ยมันเป็นผู้นําในพื้นที่เกมรับนะฮะการขาดหายไปเนี่ยมันมีผลแน่นอนนะครับสุดท้ายครับใกล้ๆช่วงจะจบครึ่งแรกนะครับแมนยูก็มีโอกาสเหมือนเดิมครับแต่ว่ายังขาดความเฉียบขาดในพื้นที่สุดท้ายเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับช่วงต้นเกมกลางเกมหรือท้ายๆของครึ่งแรกนั่นเองนะครับก็ทำกันได้พยายามตกแต่งกันได้แต่ขาดเรื่องของความหลากหลายแล้วก็ขาดความเฉียบขาดในพื้นที่สุดท้ายนะครับซึ่งอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากคอมเมนต์ก็คือเราได้เห็นวารานครับลงมาเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหลังตัวกลางฝั่งซ้ายสิ่งที่ได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแล้วก็มาสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเทนฮาร์กไม่ยอมส่งวารานลงเล่นตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นหลายเกมนะฮะซึ่งวารานขาดโอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงหลายเกมมากนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวนั่งอยู่ข้างสนามบ่อยครั้งนะฮะคือถามว่ามีอาการบาดเจ็บความพิษไหมมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีลิสต์รายชื่อวารานนั่งอยู่ข้างสนามแล้วก็ทุกเกมเนี่ยจะมีการถามว่าทำไมวารานไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นกองหลังตัวกลางฝั่งซ้ายเทนฮาร์กจะบอกตลอดว่ามันเป็นเรื่องของแท็กติกที่ไม่สามารถลงเล่นพร้อมๆกับแม็กไวร์ได้ซึ่งเกมวันนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็ลงเล่นคู่ได้นะครับวารานยืนฝั่งซ้ายแม็กไวร์ยืนฝั่งขวาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ในการรับมือกับทางไบเออร์นะครับถามว่ามันมีปัญหาบางจุดไหมมันมีแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็แบบไม่ได้มีอะไรร้ายแรงแล้วก็วารานก็ทำได้ดีด้วยก็ถือว่าผลงานโอเคใช้ได้เลยในเกมวันนี้นะครับไม่ได้มีความผิดพลาดร้ายแรงอะไรนะฮะหลังเกมเนี่ยมันก็มีการพูดถึงกันแล้วว่าก็นี่ไงทำไมคุณไม่ส่งลงเล่นตั้งแต่ตอนแรกแล้วคุณไปใช้พวกลุกชอทำไมไปใช้ในรายของดีนเลิฟทำไมทั้งที่รู้ว่าชอเนี่ยก็ไม่ใช่แบบเซนเตอร์ธรรมชาติเลิฟมันก็ขึ้นลงนะฮะลงเล่นได้แต่ว่าก็ขึ้นลงแล้ววาราเนี่ยคุณไปจับดองตั้งนานจับดองข้างสนามทำไมนะครับซึ่งนัดเนี้ยมันก็แสดงตอกหน้าคุณให้เห็นว่าเขาก็เล่นกันได้ถ้าเกิดมันถึงจุดๆหนึ่งจริงๆนะครับคือนักเตะระดับนั้นครับมันก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าพลิกแพงกันได้นะครับมันไม่ได้บอกว่าต้องคิดเยอะเกินไปไปคิดเยอะว่ามันทำให้เรื่องของการออกบอลเสียหายนู่นนี่นั่นนัดนี้ก็ไม่ได้แบบมีการออกบอลที่เสียหายอะไรจากวาราเลยนะก็ภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีเลยด้วยซ้ำนะครับจุดเนี้ยเป็นจุดที่ตอกใส่เทนฮาร์กเหมือนกันนะผมมองว่าอย่างนั้นเลยนะครับจุดนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นคำถามแน่นอนนะครับครึ่งหลังก็สวยอีกครั้งครับลูกชอก็มีอาการนะครับแล้วก็วันพิทลงมาดาโลก็ขยับไปเล่นฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นอีกเกมครับที่ผมก็ปวดหัวกับดาโล่นะบางจังหวะมันก็ทำได้ดีบางจังหวะมันก็ไม่ละเอียดอีกนะครับแล้วมันจ่ายบอลการจ่ายบอลมันก็เสียค่อนข้างเยอะนะครับลอยขึ้นไปสูงเล่นเกมรับก็ลงมาไม่ทันอีกนะครับนู่นนี่นั่นอีกคือบางจังหวะมันก็เหมือนจะดีแต่ว่าส่วนใหญ่แม่งก็แย่เหมือนกันนะสำหรับดาโล่นะครับในหลายเกมนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นของอัมราบัดนะครับนัดนี้ก็แน่นอนนะครับคืออัมราบัดไม่ใช่แบบกลางตัวรับยืนตัวเดียวแล้วก็มันจะไหวนะฮะเขาไม่ได้มีความเร็วนะครับแล้วก็ที่มีการบ่นกันว่าอัมราบัดเนี่ยออกบอลช้าจ่ายบอลช้าเนี่ยถ้าเกิดได้ดูสาเหตุจุดหนึ่งที่ผมจับได้เนี่ยก็คือเจ้าตัวเนี่ยชอบจับแล้วก็แต่งบอลหลายจังหวะนะครับแล้วก็พอได้บอลชอบเก็บบอลเอาไว้กับตัวนานจนเกินไปนะครับทำให้การออกบอลจากตัวเนี่ยค่อนข้างช้านะฮะการถ่ายบอลซ้ายขวาหรือเปลี่ยนทิศทางบอลเนี่ยมันก็เลยช้าไปตามๆกันด้วยไม่ได้แบบว่าจับ1ปุ๊บจ่าย1เลยนะฮะจับจ่ายจับจ่ายอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นแต่คิดอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วกันนะครับมันก็ควรที่จะแบบมีจังหวะดึงบ้างอ่ะโอเคเข้าใจแต่อัมราบัดเนี่ยพอมันได้บอลเนี่ยมันจะแต่งทุกจังหวะแล้วมันก็จะเก็บบอลไว้นานอยู่กับตัวเนี่ยหลายๆจังหวะหรือแทบจะทุกจังหวะเลยทำให้บอลเนี่ยมันเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางในค่อนข้างช้าจากเท้าของอัมราบัดนะครับจริงๆมันควรที่จะเป็นบางจังหวะก็ได้ก็คือควรที่จะเป็นแบบว่ารับบอลจากเพื่อนออกบอลได้เลยนะครับให้บอลมันเคลื่อนที่โดยตลอดนะฮะแต่นี่คือจับเล่นทุกจังหวะครองบอลนานทุกจังหวะอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยดูว่าเฮ้ยอัลบัตแม่งเล่นแล้วก็จ่ายบอลค่อนข้างช้านะนะครับมันอาจจะเป็นสไตล์การเล่นของเจ้าตัวด้วยนะครับจุดๆนี้นะครับมันก็เลยจะทำให้ไม่ถูกใจแฟนบอลบางกลุ่มแล้วกันบางส่วนแล้วกันนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวแบบออกบอลตัวแบบทำจังหวะแบบนี้นะฮะเปลี่ยนทิศทางบอลแบบเนี้ยมันต้องคิดไวทำไวนะครับคือให้แล้วนะครับรับบอลแล้วแล้วก็คุณต้องคิดไวเลยว่าต้องจ่ายไปอยู่จุดไหนออกฝั่งไหนซ้ายขวาตรงกลางนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าถ่ายคืนหลังต้องออกให้ไวนะครับถ้าเกิดคุณออกช้าเนี่ยโดนบีบนะฮะ
โดนปิดมุมอีกคุณก็จะม้วนอยู่แบบนั้นแหละนะครับแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็เสียบ้างแล้วก็ต้องจ่ายคืนหลังบ้างซึ่งเราจะได้เห็นรูปแบบแบบนี้จากอนุบัติแล้วก็เพื่อนที่รออาจจะโดนปิดไปแล้วนะครับหรือช้าไปแล้วในการขึ้นเกมอย่างเงี้ยคือปัญหาจุดนี้อนุบัติเป็นนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขในจุดนี้นะฮะแล้วก็ผมนึกขึ้นได้พอดีก็คือนี่แหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมถ้าเกิดพอพี่ไบนูเนี่ยมันแบบมีประสบการณ์มากพอนะแล้วก็เรื่องของชั่วโมงบินเยอะกว่านี้เทียนฮาถึงชอบเขาพี่ไมนูมากกว่าอนาบัตก่อนหน้านั้นนะครับนี่แหละคือเหตุผลนะเพราะว่าไมนูเนี่ยมันเล่นง่ายมันจับบอลปุ๊บมันถ่ายเลยนะครับมันคิดไวทำไวมากกว่าอนาบัตนะฮะจุดเนี้ยชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าไมนูเนี่ยร่างกายมันยังไม่ดีกระดูกมันยังไม่แข็งนะครับแล้วก็ประสบการณ์มันยังน้อยอยู่ก็เลยทำให้เกมใหญ่ๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นไมนูถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยถ้ามาวัดกันเนี่ยผมว่าไมนูเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกก่อนทางอาราบัตอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็แมนยูมีปัญหาอะไรอีกไหมก็แน่นอนครับอาการเดิมนะฮะขึ้นเกมได้สร้างเกมได้เข้าทำพยายามเข้าทำได้แต่จบกันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับขาดการเกินเหมือนเดิมนะฮะอารมณ์เหมือนกับครึ่งแรกเลยแล้วก็ขาดความหลากหลายนะครับเสียบอลข้างเยอะในแดนบนนะครับเหมือนเดิมเลยคือมันเหมือนกับคอมเมนต์แบบนี้ทุกเกมนะผมย้อนไปดูฟังคลิปเก่าที่ผมอธิบายคือที่ผมจดไว้มันก็แบบนี้ทุกเกมเลยนะครับก็ปัญหาเดิมเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับก็มาเรียบร้อยนะครับโดนนำ 1-0 นะฮะบาเยิร์นขึ้นนำแมนยูก็ดูยั่วไปตามกันครับมันก็เหมือนกับหมดลุ้นไปแล้วนะฮะนักเตะแมนยูก็เริ่มที่จะไม่มีแรงกระตุ้นละดูจากภาษากายอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีบางคนที่วิ่งแหละแต่ว่ามันก็ดูแบบไม่มีลูกคืนแล้วแหละนะครับดูชะตากรรมอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ผลอีกคู่หนึ่งมันก็ชัดเจนแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าก่อนที่เราเนี่ยจะโดนนำเราก็ไม่ได้แบบมีเรื่องของรูปแบบการเล่นที่แย่นะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยขาดความละเอียดในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็ขาดความละเอียดในการถ่ายบอลนั่นเองนะครับในการขึ้นเกมก่อนขึ้นนำเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแย่ไปกว่าบาเยิร์นหรือไม่ได้แบบดูแย่ซะแบบเลวร้ายเลยนะสู้ได้นะครับก็มีจังหวะอยู่บ้างนะครับเพียงแต่ว่าทำไงไม่ได้เองนะครับสุดท้ายก็ต้องมีการส่ง2ดาวรุ่งลงมาครับเมสบี้ฟาโกนโดลงมาเป็นตัวสำรองครับเราก็ไม่มีทางเลือกมากนักแล้วนะครับก็ต้องส่งลงมามีใครก็ลงมาให้หมดนะครับแต่ที่มันแปลกแน่นอนนะครับก็คือลูกรักอย่างแมคโทมินีครับก็ยังคงได้เล่นนะฮะแล้วก็เรื่องของตำแหน่งกองกลางเนี่ยผมคอมเมนต์แบบทุกเกมเหมือนกันมันก็เป็นเหมือนกับวนลูปเดิมอ่ะก็คือตราบใดที่เอาบรูโน่ลงมาต่ำเนี่ยมันแน่นอนนะครับก็คือโอกาสการสร้างสรรค์เกมเนี่ยเราจะไปคาดหวังกับทางแมคโทมินีมันก็ไม่ได้นะครับพอบรูโน่ลงมาต่ำคุณภาพจากบรูโน่ที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปแล้วก็เราคิดกันง่ายๆครับว่าเวลาบรูโน่ฟอร์มแบบเปี้ยงป้างเนี่ยตำแหน่งที่มันยืนเนี่ยก็คือมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแต่ก็ไม่รู้ทำไมทางเทนฮากเนี่ยชอบใช้แมคโทมินีไปยืนสูงมากกว่าบรูโน่นะครับเข้าใจอยู่ว่าแมคโทมินีมันสอดได้มันเพิ่มโอกาสการจบสกอร์ได้แต่ว่าตอนเนี้ยการลำเลียงบอลเข้าไปในพื้นสุดท้ายหรือการปรุงแต่งเนี่ยมันมีปัญหานะครับซึ่งก่อนที่คุณจะยิงคุณก็ต้องปรุงแต่งคุณก็ต้องสร้างสรรค์โอกาสก่อนถูกไหมฮะแต่เนี้ยคุณไปคาดหวังเรื่องการจบเลยโดยที่คุณยังไม่ได้แบบมีการสร้างสรรค์โอกาสนะครับคุณยังไม่มีช้อนไม่มีซ่อมอ่ะคุณจะไปกินข้าวยังไงนะครับถูกไหมฮะมันแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับน้อยๆเนี่ยคุณเอาบรูโน่ขึ้นไปอย่างน้อยมันก็ต้องมีช้อนมีซ่อมแหละทำให้กินข้าวได้สะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่แบบงุนงินเหมือนกันแล้วก็แมคโทมินีดันได้แบบอยู่แบบจนจบเกมอีกนะฮะก็เอาเข้าไปนะครับแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะมีการบ่นกันหลังเกมข้างเยอะแหละนะครับจบเกมก็บ๊ายบายครับบอลยุโรปในช่วงฤดูกาลนี้นะฮะผลงานในบอลถ้วยเนี่ยนะครับก็จมบวยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ตามคาดนะครับสิ่งต่างๆก็ต้องมาแก้ไขปรับปรุงกันหลายๆเรื่องเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ซวยแบบเป็นอย่างมากครับที่มีนักเตะได้รับบาดเจ็บ2รายนะฮะแล้วก็อาจจะส่งผลในเกมหน้านะครับบรูโน่ก็ลงไม่ได้อีกนะฮะพวกนี้นั่นนะครับก็โอ้โหอาจจะเป็นครั้งแรกนะที่ผมอาจจะพูดว่าอนาคตของเอเดเคนฮากเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะครับนี่คือคลิปแรกเลยนะในรอบแบบหลายเดือนมากนะครับที่ผมจะพูดเรื่องของอนาคตของเทนฮากส่วนใหญ่ผมจะพูดแบบตามข่าวนะฮะว่าข่าวมันออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ขอพูดในมุมมองส่วนตัวของผมนะฮะผมว่าสถานการณ์ตอนนี้เทนฮากมีโอกาสซวยนะครับมีโอกาสแบบอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเคลื่อนไหวก็ได้นะในเกมพบกับลิเวอร์พูลนะครับจริงๆก็ไม่อยากให้แบบมันมีถึงขั้นนั้นนะฮะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคือมันโอนเอียงไปในรูปแบบนั้นจริงๆนะครับ
โอเคประมาณนี้นะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เรามาปิดท้ายกันหน่อยแล้วกันนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะสรุปมาแบบสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องของประเด็นหลังเกมเนี่ยกินเวลาค่อนข้างเยอะละนะครับก็ตามรายงานจาก MEN นะครับมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยพร้อมรับฟังข้อเสนอในการขายนักเตะทีมชุดใหญ่ประมาณ 4-5 รายนะครับก็มีในรายของวารานคาเซเมโร่มาร์เซียลเจดอนซานโชแล้วก็ตอนนี้ฟาดาเบกนะครับทั้งประมาณ 4-5 รายนี้นะฮะก็แมนยูพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับก็พร้อมปล่อยทันทีนะฮะส่วนวาราเนี่ยเดอะการ์เดียนเน้นย้ำนะครับว่าแมนยูก็พร้อมรับฟังเป็นอย่างมากนะครับในการขายนักเตะรายนี้ช่วงกลางซีซั่นถึงแม้ว่าแมนยูจะมีปัญหาเกี่ยวกับกองหลังตัวกลางอยู่ณเวลานี้ก็ตามนะครับคือแมนยูเนี่ยต้องการเคลียร์เรื่องของสล็อตตัวเลือกด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการนำเงินจากการขายวาราเนี่ยไปซื้อแนวรับสายเลือดใหม่นะครับตัวใหม่เข้ามาตัวสดกว่านี้เข้ามาแล้วก็เป็นการจัดการเกี่ยวกับเพดานค่าเหนื่อยของทีมด้วยนะฮะให้มันคล่องขึ้นนะครับส่วนในรายของเจดอนซานโชเนี่ยนะครับก็มุมมองของมาริโอบาสเลอร์นะครับตำนานนักเตะของเยอรมันเนี่ยก็แสดงความเชื่อว่าไบเออร์เนี่ยจะไม่มีทางเซ็นสัญญากับเจดอนซานโชครับปีของทางแมนยูเพราะว่านักเตะรายเนี่ยมีปัญหาเรื่องของทัศนคตินั่นเองนะครับนะแล้วก็ประเด็นของนาดีฟาดาเบกนะครับโรมาโน่บอกว่าตอนนี้ไอทักแฟรงเฟิร์ตเนี่ยถือว่าเป็นตัวเต็งนะครับในการมีโอกาสดึงตัวนาดีฟาดาเบกไปร่วมทีมนะครับก็น่าจะเป็นการยืมตัวยิโรน่าก็สนใจยืมตัวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มารอดูคำตอบกันนะฮะว่าจะออกมาในทิศทางแบบไหนซึ่งโอกาสย้ายเนี่ยมัน 100% อยู่แล้วนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากแต่ว่าจะไปอยู่ทีมไหนเท่านั้นเอง2ทีมนี้ครับคิโรน่ากับแฟรงเฟิร์ตนะครับส่วนดาวรุ่งของเรอัลบาติสนะครับเป็นปีกดาวรุ่งที่ชื่อว่าอันซาเน่ดีเอานะครับอันซาเน่ดีเอาเนี่ยเป็นปีกดาวรุ่งของทางเรอัลบาติสที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับตามรายงานล่าสุดเป็นดาวรุ่งวัยเพียงแค่18ปีนะฮะที่ผลงานพัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อยๆแล้วก็ผลงานดีในช่วงฤดูกาลนี้นะครับนะนักเตะรายนี้สัญญาเนี่ยมาเยอะแล้วนะครับทำให้สถานการณ์ของนักเตะรายนี้นะครับดาวรุ่งรายนี้เป็นที่สนใจของทีมชั้นนำในยุโรปนะครับโดยเฉพาะจากฝั่งอังกฤษนะฮะที่มีหลายทีมที่สนใจนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นลิเวอร์พูลกับแมนยูแหละที่พร้อมที่จะทุ่มเม็ดเงินมหาศาลในการคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่2ทีมนี้จากอังกฤษเท่านั้นครับยังมีแอสตันวิลล่าทีมที่กำลังผลงานดีแล้วก็อูไนเอเมรี่เนี่ยมีคอนเนคชั่นกับบิ๊กสเปนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสรวมไปถึงเบนฟอร์ดนะฮะที่สนใจนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันก็ข้อมูลสรุปรวบรัดประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของดาวรุ่งของทางเรอัลบาติสนะฮะเป็นข่าวว่า10ออกมานะครับชื่อว่าอันซาเน่ดีเอานะฮะก็ไปลองค้นหารายชื่อดูคลิปดูอะไรกันได้นะครับโอเคหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ